ครับยังไงฮะวันนี้เริ่มไทยลีกนัดแรกเป็นทางการก็เราปรับสไตล์การเล่นเป็นฟุตบอลเพรสซิ่งมากขึ้นนะครับเป็นฟุตบอลที่ต้องใช้พลังงานและความเข้าใจสูงแน่นอนครับช่วงต้นเนี่ยเด็กเราทำได้ดีแล้วก็ใช้พลังงานไปกับการในเรื่องของการเพรสซิ่งแต่การสอนหรือการโคชชิ่งเนี่ยรายละเอียดยังไม่มากพอเมื่อเด็กหมดพลังงานไปกับการใช้ในเรื่องของการเล่นเกมเพรสซิ่งแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เด็กก็จะเอาความจำเดิมๆมาใช้อันนี้คือสิ่งที่จะต้องปรับไปแก้ไขเรื่องนี้ครับก็เพราะวันนี้ต่ำกว่าถามที่ดูวางเอาไว้หลังจากช่วงเกมไปแล้วถือว่าประเมินสถานการณ์ผิดพลาดคิดว่าการประเมินสถานการณ์ในเรื่องของการเล่นเพรสซิ่งเนี่ยการใช้พลังงานของนักเตะเนี่ยเป็นการประเมินสถานการณ์ที่ถือว่ายอมรับว่าตัวเองผิดพลาดในเรื่องของการใส่แท็กติกเข้าไปในช่วงของครึ่งหลังด้วยหนึ่งแต้มพอใจไหมครับไม่พอใจแน่นอนครับก็เราก็คาดหวังสูงแต่ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เด็กทุกคนเหนื่อยครับเด็กทุกคนใช้พลังงานไปกับการเล่นฟุตบอลเพรสซิ่งที่มันอาจจะดูแปลกใหม่แต่ก็ยังยืนยันนะครับว่า เราจะยึดสไตล์แบบนี้นะครับแล้วก็ เพิ่มในเรื่องของความเข้มข้นในการโค้ชชิ่งหรือการสอนให้ดีกว่านี้ซึ่งมันเป็นหน้าที่รับผิดชอบผมอยู่แล้วนะครับเพื่อให้เด็กเล่นให้จนเกิดความชำนาญแล้วก็นี่จะเป็นสไตล์ของ BG ครับพูดถึงเจหน่อยครับวันนี้เจเพิ่งกลับมาเล่นในไทยลีกเป็นไงบ้างครับกับเกมแรกของน้องเกมแรกของเจมีความมุ่งมั่นนะครับก็อย่างที่บอกนะครับในความมุ่งมั่นกับแท็กติกที่มันบางช่วงเกิดความหละหลวมจากการวางแท็กติกของโค้ชเนี่ยมันก็เลยทำให้เด็กเนี่ยเล่นเมื่อเหนื่อยแล้วเนี่ยเมื่อพลังงานแล้วเนี่ยเล่นด้วยความจำหรือความสามารถของตัวเองมันก็เลยทำให้เกิดการผิดพลาดส่วนเจเนี่ยเขาตั้งใจสูงมากทั้งการฝึกซ้อมและการแข่งขันวันนี้เขาก็เต็มที่นะครับผมถือว่าเขาเต็มที่แล้วครับที่เหลือเป็นหน้าที่ของโค้ชต้องแก้ไขครับพี่โลแค่เกมแรกเองเริ่มกดดันไหมครับไม่กดดันครับก็แต่รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าชื่นใจในระดับหนึ่งกับการที่เด็กสามารถตอบสนองแท็กติกในช่วงต้นเกมก็อย่างที่บอกครับมันเป็นความรับผิดชอบที่โค้ชต้องกลับไปแก้ไขในเรื่องของความเข้มข้นในการฝึกซ้อมหรือซ้อมให้เด็กมีความชำนาญเข้าใจแท็กติกมากกว่านี้แล้วก็เชื่อว่าทีมเราจะดีขึ้นเรื่อยๆครับเ